สำหรับใครที่สนใจจะเติมเกม Black Rock X Next Generation นะครับทางเรามีร้าน PayPay Shop ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็น Face Page ไลน์เบอร์โทรนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยจิ้มไปที่ลิงก์ใต้ไลน์นะครับถูกสะดวกปลอดภัยการันตีโดยช่องและมาดามตัวกลมครับต้องร้าน PayPay Shop เท่านั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องน้องมาดามตัวกลมหรือช่อง BLACKCAT อีกเช่นเคยนะครับกับกำลังแข่งสนับเกม Black Rock X Next Generation เองครับวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์นะครับเทคนิคนะครับป่าบอส Osiris นะครับในระดับยากนั่นเองครับหรือว่าเจ้าบอสมันไม่ยากนะในส่วนนี้นะครับวิธีเตรียมการของผมนะครับในปาร์ตี้นะก็จะมีไนท์นะครับไนท์นี่คือเป็นตัวหลักเลยนะครับจะต้องอึดระดับหนึ่งที่จะยืนสู้กับบอสได้นะครับวันนี้เราก็เตรียมการให้คุณเคออสมาแทงให้นะครับถือว่าโหดมากๆหลักก็จะมีไนท์นะครับแล้วก็จะมีพระที่ควรจะต้องมีนะครับเพื่อที่จะให้ดันนั้นลงง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นะครับแต่อย่างหนึ่งเราอาจจะต้องใช้พานาเซียนะครับเพื่อมากันพิษนั่นเองแต่ว่าพานาเซียนะครับในกิลผมไม่มีใครทำได้ตอนนี้ พ่อค้าต้องคราฟได้เลเวล5ก่อนนะครับถึงจะขายพานาเซียได้นะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะไม่ใช้พานาเซียแล้วกันเราตัดทิ้งไปนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกิลของบอสนะครับที่จะต้องระวังนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันนะครับว่าเราจะต้องระวังสกิลบอสอะไรบ้างนะเดี๋ยวค่อยไปอธิบายด้านในนะครับในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากนะเราก็แค่เคลียร์มอนตามปกติเลยครับต่อไปนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับที่มีเสามืดเนี่ยให้เรายืนฝั่งขวาสุดนะครับแนะนำว่าอย่าไปยืนตรงกลางนะครับเพราะว่าบอสยังสกิลได้นะครับซึ่งไม่ค่อยแนะนำถ้าไม่อื่นจริงไม่แนะนำนะครับให้ยืนฝั่งขวาหรือว่าชิดริมมาเลยก็ได้ครับหรือว่าให้เพื่อนลากมอนมาฝั่งนี้เนาะเมื่อมาถึงบอสนะครับจะมี3อย่างที่ต้องระวังด้วยกันนะครับ1เลยบ่อพิษ2แอนติบอส3เสามืดนะครับในช่วงแรกที่เราตีบอสนะเลือดบอสประมาณ67หลอดหรือว่าประมาณ66หลอดนะครับให้หยุดตีก่อนนะครับเพื่อทำการcancel animation ของบอสนั่นเองนะครับในช่วงนี้เรายังไม่ต้องตีนะคุณผู้ชมครับจะสังเกตว่าบอสทำการปล่อยบ่อพิษมาป่ะให้เรารีบเดินออกมานะครับเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยบอสจะทำการปล่อยแอนตินะครับสังเกตที่วงแดงที่พื้นนะเห็นป่ะนี่แหละถ้าเกิดเรายังอยู่ในบ่อพิษนะครับมันจะติดสโลนะครับทำให้เราเดินออกได้ยากครับและแอนติบอสก็แรงมากๆเลยขนาดเลือดผม61,000นะครับยังวันฮิตช็อตตายนะครับผมในช่วงสุดท้ายที่บอสใกล้ตายนะครับให้เรายืนมุมเสาเอาไว้เลยอย่างน้อย2คนนะครับเพื่อที่จะทำให้บอสนั้นเพิ่มเลือดไม่ได้นั่นเองนะครับจะได้เล่นง่ายนะครับจะสังเกตช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเพื่อนผมจะรีบไปยืนนะตีออกมาก่อนนะครับรีบไปบังเลยฮะบางครั้งบางคาเนี่ยอาจจะบังได้ไม่ทันทีนะครับเพราะว่ามันมีบ่อพิษขวางอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการฆ่าโอซิริสนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคลงดันโอซิริสเนาะหลักมันก็จะต้องมีในที่ยืนแทงได้นะครับแล้วก็มีพระสัก1คนนะครับส่วนพานาเซียนั้นผมว่าไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับสำคัญเลยก็คืออย่ายืนตรงบ่อพิษนะครับก็คือพอพิษปุ๊บเดินออกเลยไม่งั้นเวลาบอสอันติเนี่ยจะทำให้เราเดินออกยากนะครับหลักเราจะตายเพราะอันติบอสมากกว่านะครับส่วนเสามืดนั้นนะครับก็พยายามยืนตามแนวเสาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะครับพยายามยืนแบบให้เป็นมุมเสาว่าเป็นมุมสามเหลี่ยมคอยครับเพื่อที่จะรอจังหวะที่บอสเปิดเสามืดมาเราจะได้ยืนบังได้เลยส่วนการยืนบังนั้นเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเลือดเราเยอะหรือเปล่านะอย่างผมเนี่ยก็ยืนได้นะครับเพราะเป็นสายเลือดก็คือไปยืนบังให้เพื่อนได้เลยนะครับหรือไม่ก็ผัดการประมาณนี้ส่วนเรื่องดาเมจก็อาจจะมีส่วนนะครับที่จะทำให้เล่นง่ายเพราะว่าบอสจะได้ไม่ทันได้เปิดเสามืดนั่นเองนะครับส่วนปาร์ตี้ไหนที่ดาเมจน้อยเนี่ยก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับก็ต้องใช้เทคนิคในการยืนบังเสามืดนั่นแหละครับที่มันจะยากในช่วงท้ายนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับช่องมาดามตัวกลมนะครับหรือช่องแบ็คแคนครับในคอนเทนต์เทคนิคลงดันโอซิริสครับหรือมัมมี่ยากก็ต้องขอจบไปทีนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับก็ค่อยๆดูสกิลไปนะครับไม่ต้องไปรีบร้อนครับถ้าเราเข้าใจสกิลมัน มันก็จะง่ายครับเหมือนช่วงดันเด็กแรกๆอ่ะมันยากมากนะครับใครลงก็คือตายอย่างเดียวเลยมันจะมีสกิลหนึ่งที่บอมกระจายออกมาสกิลนั้นคือตายหมดนะแรกๆผมก็เป็นเหมือนกันแต่พอเราจับสกิลได้นั้นมันก็จะหามุมได้นะครับหามุมยืนได้นะครับเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการเล่นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นดิ่งแจ้งเตือนด้วยจ้ะจุ๊บๆครับ